ายอัศกรกุลดินลักวานิชอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและปลอมใช้เอกสารสิบอันเป็นเอกสารราชการถูกตำรวจสน.พหลโยธินจับกุมได้ที่ร้านอาหารย่านสุทธิสารโดยพันตำรวจเอกณรัตน์มูลสารสาธรผู้กำกับการสน.พหลโยธินกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่26มกราคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายจำนวน3รายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินว่าเมื่อเดือนธันวาคม2559ที่ผ่านมาถูกนายอัศกรซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกโดยหลอกว่าสามารถฝากให้เข้ารับราชการในศาลแพ่งได้โดยต้องมีค่าดำเนินการคนละ 68,000 บาทซึ่งทางผู้เสียหายได้จ่ายเงินไปให้ตามเงินจำนวนดังกล่าวและได้มีการทำสัญญาว่าจ้างเข้าทำงานแต่เมื่อผู้เสียหายเห็นสัญญารู้สึกเอะใจจึงนำไปตรวจสอบที่ศาลแพ่งรัชดาภิเษกว่าเป็นสัญญาปลอมและไม่สามารถเข้าทำงานได้จริงซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 24,000 บาทจึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบถามเบื้องต้นนายอัศกรรับสารภาพว่าก่อเหตุดังกล่าวจริงและสาเหตุที่ทำเช่นนี้เพราะนายอัศกรนั้นเคยเป็นคนขับรถให้กับอัยการซึ่งรับราชการอยู่ที่จังหวัดลำปางจึงคลุกคลีและมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานในแวดวงดังกล่าวอยู่แล้วรับสารภาพว่าเคยทำเพียง3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากตรวจสอบประวัตินายอัศกรพบว่าไม่ได้ทำงานอะไรจึงขอให้ผู้เสียหายที่เคยถูกนายอัศกรหลอกลวงมาแล้วเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ